สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนะครับปกติเนี่ยผมจะออกไปเล่นสเก็ตนะครับวันพุธเนี่ยคือที่ไม่ออกไปเนี่ยเพราะว่าขายังเจ็บอยู่นะครับยังไม่หายสมบูรณ์100%จากการเล่นครั้งล่าสุดที่ลานมอธรรมศาสตร์นะครับถ้าใครได้ดูนะครับผมข่าวดีนะครับผมขาพลิกแล้วนะครับลงว่าสไลด์เมื่อกี้ครับตอนลงแล้วแบบมันพลิกนะครับตรงข้อเท้าพลิกนะครับตอนนี้ยังไม่หายนะครับก็เลยมาเล่นตัวนี้แทนนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมกรณีแบบที่แบบเราเล่นสเก็ตไม่ได้หรือว่าไม่มีสเก็ตติดตัวไปไงผมก็จะเล่นในนี้แทนนะฟิงเกอร์บอร์ดครั้งล่าสุดที่ผมเล่นฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็คือออลลี่ยังไม่ได้เลยนะครับแล้วทีนี้จะมาฝึกต่อจากครั้งที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนสงสัยว่าทำไมไม่ฝึกบ่อยๆที่ผมไม่ฝึกเล่นบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเล่นสเก็ตจริงมันกว่านะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็เอาไว้เล่นเฉพาะยามว่างเท่านั้นเองนะช่วยได้นะครับสเก็ตบอร์ดลองดูโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาต่อกันในการออลี่นะครับยะยะน่าจะพัฒนากว่าตอนฝึกแรกๆนะครับแต่ก็ยังไม่คล่องนะครับผมเห็นน้องคนนึงนะครับเล่นเก่งมากนะครับแบบมันเนียนมากอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาฝึกมานานแล้วเล่นมานานแล้วนะครับได้ทุกท่าเลยนะครับแต่แบบมันสวยมากยังไม่ก๊อกแก๊กแบบที่ผมทำอย่างเงี้ยแค่ถือว่าพัฒนานะครับการออลลี่เดี๋ยวลองข้ามของดูมันจะเป็นยังไงนี่มาแล้วบล็อกนะครับเดี๋ยวก็โดดขึ้นบล็อกก็ลงมานะครับดูจะได้หรือเปล่านะโอ้โหทิ่มนะครับต้องยกลืมยกไปนะครับว้าแน่มากว้าลงไม่ได้นะครับเหมือนของจริงเลยของจริงก็ออลลี่ลงไม่ได้ไปลงไม่ได้นะครับมันลงไม่ได้นะครับเอ้ยลงได้ครับ1ครั้งนะครับผมโอ้เอาละเดี๋ยว50-50นะครับยูโอ้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 เย้
ทีนะครับโอ้ถ้าอะไรไม่รู้นะครับโอ้เอาละครับขึ้นบล็อกก็จบไปเดี๋ยวไอ้คลิกฟิปเหรอคลิกฟิปโอ้โหคลิกฟิปไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่เคยดูด้วยไม่น่าได้นะครับอาจจะได้ก็ได้บ้างการฝึกซิงเกิลบอร์ดวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วกันมันก็ดีนะครับถ้ามีติดไว้นะครับเวลาเราไม่มีสเก็ตเล่นหรืออยากเล่นสเก็ตฝนตกออกไปเล่นไม่ได้แล้วก็ข้อเท้าพลิกแบบผมอะไรเงี้ยก็เอามาเล่นได้นะครับแก้เหงาได้นะครับผมแต่มันก็ยากพอๆกับสเก็ตจริงนะครับถ้าใครแบบจริงจังนิดนึงก็อาจจะปวดหัวได้นะครับเพราะมันเนี่ยเหมือนสเก็ตบอร์ดจริงๆลองไปเล่นกันดูนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องผมทำวิดีโอวันไหนบ้างนะครับวิดีโอที่ผมจะออกก็จะมีวันอังคารแล้วก็พฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับส่วนวันที่ผมเล่นก็คือจะมีวันจันทร์ใช่ไหมครับพอวันจันทร์ทำเสร็จเนี่ยวันอังคารก็วิดีโอจะออกใช่ไหมครับแล้วก็วันพุธก็ไปเล่นสเก็ตนะครับเราวิดีโอก็จะออกวันพฤหัสนะครับแล้วก็เหมือนกันวันศุกร์ก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็คลิปจะออกวันเสาร์นะครับทิศละ3ครั้งนะครับที่คลิปผมจะปล่อยออกไปนะครับส่วนถ้าถามว่าเล่นที่ไหนเป็นประจำก็จะเป็นที่สวนเบญจสิรินะครับลงตรงวิเทศพร้อมพงษ์ผมก็จะไปเล่นที่นั่นกับน้องๆ นะครับทุกวันศุกร์ถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเงี้ยวันศุกร์เนี่ยผมจะไปที่สวนเบญประจำเลยส่วนวันจันทร์กับวันพุธที่ผมเล่นเนี่ยอันนี้คือไม่แน่นอนนะครับอาจจะไปรีวิวสถานที่ที่อื่นอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหรือวันพุธอาจจะฝึกที่ไหนคือผมจะบอกไม่ได้ครับส่วนวันจันทร์วันพุธแต่ว่าประจำเนี่ยคือวันศุกร์นั่นเองส่วนเบนแล้วก็ถ้าใครสนใจให้ผมไปรีวิวที่ไหนก็ลองโค้ดบอกกันเข้ามานะผมจะไปรีวิวประมาณวันจันทร์หรือไม่วันพุธนะครับจะเลือกวันนึงที่จะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคือถ้าเพื่อนๆบอกว่ามันมีสนามตรงไหนบ้างเนี่ยเด็กสเก็ตรุ่นใหม่จะได้รู้ว่าเออมันมีสนามไหนบ้างที่เขาจะไปเล่นได้ก็บอกกันมาว่ามีที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแล้วกันนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกินดี้ขอตัวไปก่อนอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย